สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ชีวิตพลิกหลังหย่าสอนรามถูกครหาเป็นแม่ไม่ดีอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวยอมรับว่าครอบครัวพังจนทำให้เกิดการแตกหักถึงขั้นเซ็นใบหย่าล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งในรายการว่าในส่วนที่คนมองว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีเจ้าตัวกล่าวว่ายอมรับได้หมดวันที่หนูโพสต์ใน IG หนูรับได้แต่เนื่องด้วยสาเหตุอะไรหนูไม่สามารถอธิบายให้ชัดเจนได้หนูไม่ขอแก้ตัวหนูขอยอมรับความผิดทั้งหมดทุกอย่างที่ทำมาถามว่ามันตันมากจนคิดไม่อยากอยู่เลยไหมมันเป็นค่ะตอนที่ออกมาซึ่งมันไม่มีบ้านแล้วมันไม่มีลูกตื่นมาไม่เจอใครเลยสักคนหนูอยู่คนเดียวในห้องไม่ไปไหนอยู่ด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวเพราะตอนออกมาพี่เขาให้หนูเก็บของแต่หนูคิดว่าคงไม่ร้ายแรงถึงขนาดนั้นอยากให้พี่หนุ่มเข้าใจปัญหาที่ต้องแก้ตัวคนเดียวมันหนักค่าเจ้าห้องไม่มีค่าเลี้ยงดูจากพี่หนุ่มแล้วแต่หนูไม่ได้เรียกร้องเพราะหนูตั้งใจว่าหนูจะยืนด้วยตัวเองแล้วจะทำให้พี่หนุ่มเห็นว่าหนูเปลี่ยนแล้วแล้วหนูสามารถเคลียร์หนี้สินของหนูได้ด้วยอยากบอกพี่หนุ่มว่าจริงๆพูดคำขอโทษมาบ่อยมากแล้วซึ่งที่ต้องมาออกรายการหนูรู้ว่าพี่กำลังดูอยู่หนูขอโทษจริงๆจากใจพร้อมยกมือไหว้แล้วการที่ออกมาขอโทษคือการสำนึกผิดจริงๆและพร้อมจะแก้ไขในสิ่งที่พี่ต้องการอยากจะเห็นบทเรียนครั้งนั้นมันสอนให้หนูรู้ว่าหนูจะไม่มีทางทำแบบนี้อีกแน่นอนเพราะอย่างน้อยมันจะทำให้หนูไม่เจอลูกอีกเลยหนูอาจจะเป็นภรรยาที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่การเป็นแม่ของหนูเลี้ยงวีจิหนูขับรถไปคลอดวีจิเองคนเดียวขอให้พี่เห็นใจในความเป็นแม่ของหนูเถอะให้หนูได้เจอหน้าลูกเร็วๆให้หนูเจอครั้งเดียวต่อเดือนก็ได้สำหรับลูกแม่อาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีในสายตาของพ่อของวีจิแต่ในความเป็นแม่ที่แม่ดูแลวีจิมาสอนวีจิว่าสอนวีจิเต้นทำทุกอย่างเพื่อลูกมาตลอดแต่ครั้งนี้มันเป็นความผิดพลาดที่แม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นไม่อยากให้ลูกอายคนอื่นมีแม่ที่เคยผิดพลาดในการเล่นการพนันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ